แดดดี้ฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็เรียกพี่ผมก็เขินอยู่เนี่ยสวัสดีครับโปรฟ้าสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเออทำไมเขาถึงเรียกว่าโปรฟ้าก็โจอี้มันตั้งพี่โจอี้กับก้อยอะไรเงี้ยโปรมันถึงว่าโปรถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับไม่ใช่โปรวิ่งนะพี่โปรถ่ายรูปใช่ก็เพจของเขาช่วงนึงที่ผมไปถ่ายรูปให้เยอะเพราะว่าปีที่แล้วผมว่างเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยไปถ่ายรูปมันก็เลยเรียกว่าโปรผลงานในเพจนั้นก็คือผลงานของโปรฟ้าหลังๆใช่ครับแล้วก็ช่วงที่ไม่ว่างก็ไม่ได้ถ่ายให้พวกมันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีงานกระจายเลยตอนนี้ก็กระจายครับแล้วก็หยุดกระจายแล้วเพราะเจอโควิดรอบ3อะไรเงี้ยครับแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันก่อนนะครับนี่คือฟ้าแห่งวงโพลีแคทเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่อะไรนะ Power Cat ใช่ๆๆโอเคยุคนี้หลายคนอาจจะรู้จักเด็กๆเนาะรู้จักโพลีแคทใช่นะแต่ว่ายุคนู้นต้อง Power Cat มันโห17ปีแล้วพี่20ดีกว่า20ปีก่อนครับนี่คือหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเลยเป็นดั้งเดิมนะครับอันนี้เราจะมารู้จักแดดดี้เขาเรียกแดดดี้ไหมแดดดี้เขาก็เรียกพี่ผมก็เขินอยู่เนี่ยแดดดี้ฟ้าเงี้ยก็ประมาณนั้นเฉยๆเขาเรียกผมว่าเฮียมากกว่าอ๋อเฮียแดดดี้เป็นแดดดี้แพทแล้วก็ผมเป็นเฮียมากกว่าอ๋อเฮียฟ้านะครับใช่วันนี้เราจะมารู้จักเฮียฟ้าในฐานะบทบาทของนักวิ่งโอ้โหอย่าเรียกนักวิ่งเลยพี่เขินมากเพราะว่าผมวิ่งง่อยอยู่เลยพี่เฮ้ยแต่เราเจอกันที่งานเบสฟินใช่เจอเบสฟินครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนี่ครับอีกใกล้ไหมฮะไม่ไกลครับโคตรชันพี่โคตรชันพี่ชันชิบหายบอกเลยนั่นคือโปรฟ้าที่พูดจาได้แบบว่าที่แบบให้กำลังใจพี่ผมจำได้เลยตอนพูดว่าอะไรนะชันชิบหายบอกเลยพูดว่าโคตรชันไงพี่ชันชิบหายบอกเลยอีกไกลอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ไกลแต่ว่าโคตรชันเลยไม่ไกลครับโคตรชันพี่โคตรชันพี่ไม่ไกลแต่โคตรชันใช่ใช่แล้วมันก็ชันจริงชันชิบหายบอกเลยตัวฟ้าก็ผ่านชีวิตมายาวนานก็ทำหลายอย่างครับพี่จริงๆผมจบสัตวแพทย์ครับจบสัตวแพทย์ที่เกษตรแล้วก็พอจบมาแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่อยากทำงานนี้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเล่นดนตรีแล้วทำไมมาถึงไปกลายเป็นนักดนตรีได้จริงๆเราเล่นดนตรีมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับพี่ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าพอเรายิ่งเล่นเรายิ่งถล่มลึกยิ่งชอบมันมากขึ้นอะไรเงี้ยจบมาเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราอยากทำอะไรที่เราชอบมากกว่าไม่อยากแบบใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ชอบไปเรื่อยๆแล้วถึงวันนึงเรากลับมาเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเบนเข็มไปเล่นดนตรีจริงจังตอนนั้นเราเล่นแนวไหนครับมีไอดอลหรือว่าศิลปินที่เราแบบแกะเพลงอ่ะตอนนั้นจริงๆจริงๆถ้าตอนเริ่มมันก็เริ่มแบบล็อกเพื่อชีวิตพี่ปูพงศิษฐ์พวกอะไรทั่วไปแล้วก็พอตอนหลังมันเริ่มอยากเล่นอะไรที่มันแบบเป็นตัวเองมากขึ้นก็เลยไปศึกษาพวกแจ๊สอะไรครับดนตรีแจ๊สบลูหรือโซอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพวกมือกีตาร์ต่างประเทศเราชอบหลายคนแล้วถ้าเมืองไทยก็เป็นพี่แมวจิรศักดิ์อะไรเงี้ยอ๋อสายแจ๊สใช่เขาเป็นสายแจ๊สเราเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไปเรียนต่อโฮที่มหิดลครับเป็นโฮกีตาร์แจ๊สแล้วก็ไปเล่นแบ็คอัพให้พี่โก้พี่เจสักแมนพี่เจนเฟอร์คิมอยู่ประมาณ 5-6 ปีครับแล้วก็ชีวิตมันก็พลิกผันอีกครั้งนึงเพราะว่าเราไปเนปาลพอไปเนปาลปุ๊บไปเจอของหิมะแล้วเราชอบเราก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนจากว่าที่เรารู้สึกว่าเราชอบดนตรีมาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าเราชอบภูเขาเราชอบไปแท็กกิ้งจากนั้นมันก็เลยบานปลายแล้วก็เลยตัดสินใจแบบออกจากวงดีกว่าเพื่ออยากไปเดินทางแท็กกิ้งไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบอยู่ในผับอยู่ในทัวร์คอนเสิร์ตแคบๆใช่ครับพอออกไปเจอภูเขาไปเจอในปานปุ๊บมันก็ใจแตกแล้วพี่เพราะว่าตอนที่เล่นคอนเสิร์ตนะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศเดิมๆอยู่ในผับเดิมๆมาคอนเสิร์ตก็เหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนตอนนั้นผมเล่นกับพี่ก้อพี่คิมประมาณ6ปีแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองอิ่มตัวแล้วพอเราไปเทรคกิ้งปุ๊บมันก็เหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วเห็นภูเขาหิมะครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่ในธรรมชาติอะพี่แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบตรงนี้จริงๆแล้วก็เริ่มมาถ่ายรูปพอเริ่มถ่ายรูปมันก็เริ่มบานปลายมันก็เลยหาโลเคชั่นไปถ่ายรูปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอเริ่มถ่ายรูปก็
ก็เลยเป็นที่มาของโปรฟ้าใช่ก็เลยเป็นที่มาของโปรเพราะเมื่อก่อนผมถ่ายแต่แลนด์สเคปอะไรเงี้ยแล้วพอดีมารู้จักกับหมอก้อยกับโจอี้เขาก็ทำเพจแล้วช่วงปีที่แล้วผมว่างครับก็เลยมาช่วยถ่ายรูปให้เพจเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับแนะนำหน่อยครับว่าที่เทรคกิ้งที่เราแบบว่าโอ้โหนี่แหละคุ้มค่ามากกับการวางกีตาร์ออกไปผจญภัยแน่ๆเลยก็เนปาลครับเพราะว่าเนปาลผมไปโอ้โหเป็น10รอบครับมันเหมือนเป็นบ้านหลังที่2แล้วอะคือเนปาลมันมีข้อดีตรงที่ว่าเส้นเทรคกิ้งมันเหมือนพัฒนามาจนระดับนึงแล้วมันไม่ได้ลำบากมากคนเริ่มต้นใหม่อะไรก็ไปได้แล้วก็อีกที่ที่ชอบมากๆคือปากีสถานปากีสถานมันก็จะออกอีกแนวนึงคือมันจะดิบธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนเนปาลซึ่งมันพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวไปแล้วประมาณนึงเราไม่เล่นกีตาร์เลยเหรอระหว่างผมไม่เล่นมาเลย5ปีไม่จับเลยจับแบบแค่เล่นขำๆคือไม่ได้ซ้อมเลยแต่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพี่ช่วงที่ผมเล่นดนตรีจริงจังอ่ะมันก็ซ้อมกีตาร์วันละ 2-3 ชั่วโมงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเทรคกิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้จับเลยจับแค่เล่นขำๆกับเพื่อนหรือว่าเล่นแบบตีคอร์ดร้องเพลงกับเพื่อนแค่นั้นเองครับคือไม่ได้ซ้อมเลยประมาณ5ปีคือออกผจญภัยจนเจอโควิดจนเจอโควิดปีที่แล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปุ๊บไอ้พวกหมอก้อยพวกโจอี้มันคงกลัวผมเหงาอะไรเงี้ยก็เลยนอกจากไปถ่ายรูปให้เพจมันแล้วมันก็เลยแบบโจอี้มันก็ชวนว่าเนี่ยมาเทรนวิ่งไหมเพราะว่าเขาเคยไปกับผมไปเทรคกิ้งกันต้องบอกกันว่าโจอี้อ่ะเป็นคนนำทิปให้ผมเวลามีลูกค้าไปคินาบาลูอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่แบบอัพฮิลได้แบบเทรคกิ้งเป็นประจำเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็น่าจะได้เพราะเขาก็เลยชวนมาวิ่งเทรลเขาเห็นแววเขาเห็นแววอะไรเงี้ยตอนนั้นโจอี้มันก็ทำเพจให้ชื่อเปรี้ยวตีนของมันล่ะแล้วก็หาทีมนุษย์ดัดแปลงอะไรเงี้ยครับโอ้เร็วๆนี้เองใช่ใช่ผมเริ่มเทรนกับโจอี้ประมาณสิงหาปีที่แล้วครับสัมผัสก้าวแรกในวงการวิ่งผมไม่ชอบเลยพี่ผมเกลียดมากเลยวิ่งมันแบบเหมือนวิ่งสวนนี่ครับมันก็วนไปวนมาแล้วมันก็แบบโหมันนานอ่ะกว่าจะ10กิโลได้อะไรเงี้ยโหนานชิบเป๋งก็เลยเบื่อแต่ว่าเวลาเทรนกับโจอี้มีข้อดีตรงที่เขาจะส่งตารางมาให้ไงพี่พอส่งตารางมาปุ๊บเราทำตามตารางเสร็จมันก็เหมือนแบบเป็นมิชชั่นไปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนวันนึงมันก็ต้องทำมิชชั่นให้จบอะไรอย่างเงี้ยความยากแตกต่างกันไหมระหว่างแกะเพลงแกะโน้ตกับทำตามตารางวิ่งผมว่ามันคล้ายๆกันมาใช้วินัยเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าไอ้ทำตามตารางของโจอี้มันจะมีความเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตารางมันก็จะมีหลายแบบมีแบบวิ่งอีซี่ลองรันเวทเทรนนิ่งมีอะไรสารพัดอย่างมีอินเทอร์วอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ไม่รู้เลยก็เพิ่งมารู้จากที่โจอี้มันส่งตารางให้แล้วก็ทำตามตารางไปนิดๆหน่อยโจอี้มันก็ปูพื้นฐานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจนชีวิตก็พลิกผันอีกแล้ว เมื่อมาเจอกับดัดดี้กลับมาใช่ก็พลิกผันอีกรอบนึงก็คือต้องกลับมาเล่นกีตาร์อีกรอบนึงแต่มันเหมือนกับช่วงไทม์ไลน์มันเหมาะพอดีคือต้องบอกอย่างก่อนผมปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบผมลิขิตไงพี่แต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตารางชีวิตเรามันโดนวางไปแล้วเพราะว่าถ้าเขาออกมาก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ต่างประเทศหรือถ้าออกมาปีที่แล้วมันก็กลับมาทำเพลงกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะโควิดมันก็หนักกว่านี้อะไรเงี้ยครับ มันเลยกลายเป็นว่าไทม์ไลน์ที่เขาออกมาตอนนี้มันเหมาะกับทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าผมก็ว่างแล้วสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้กลับมาทำเพลงกันเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือออกมาปุ๊บเขาแต่งเพลงมาเยอะมากเราก็คือตอนที่เขาออกมาเนี่ยแล้วก็ชวนมาทำเนี่ยผมก็แบบโหตายหาแล้วแม่งต้องกลับมาซ้อมกีตาร์ใหม่พี่มีเวลา2อาทิตย์ซ้อมก่อนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยครับแต่มันก็โอเคเพราะเหมือนกับเราปั่นจักรยานแล้วเราก็กลับมารื้อฟื้นหน่อยนึงมันก็ยังกลับมาได้ประมาณนึงแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆนั่งฝึกไปเรื่อยๆสักพักเรากลับไปนี่บรรยากาศเหมือนเดิมกลับไปในวงเหรอกลับไปในวงทั่วคอนเสิร์ตความรู้สึกมันกลับมาอ๋อก็